เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยยุทธชุดที่3ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาต่อกันที่ข้อ84นะคะข้อ84โจทย์ถามว่าจากแผนภาพกระบวนการหายใจระดับเซลล์อักษร A B C D และ E คือสิ่งใดตามลำดับซึ่งแต่ละช้อยนะคะก็มีบอกว่า A เป็นไกลโคไลซิสบ้างเป็นไพโรเวตออกซิเดชันเป็นครีปไซเคิลเป็นเบต้าออกซิเดชัน ETS เนี่ยคืออิเล็กตรอนทรานสปอร์ตซิสเต็มนะคะส่วน D และ E ก็คือออกซิเจนบ้างน้ำบ้างคาร์บอนไดออกไซด์บ้างดังนั้นข้อนี้เนี่ยเขาพูดถึงกระบวนการหายใจระดับเซลล์เดี๋ยวพี่จะพาน้องๆไปรู้จักกับกระบวนการหายใจระดับเซลล์ก่อนว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับมาดูภาพนี้เนอะแล้วเดี๋ยวค่อยไปตอบคำถามในโจทย์ข้อนี้กันมาดูกันเลยค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์หรือ cellular respirationกระบวนการหายใจระดับเซลล์เนี่ยจริงๆมันมีทั้งแบบใช้ออกซิเจนกับไม่ใช้ออกซิเจนค่ะโดยมันจะมีทั้งหมด4ขั้นตอนค่ะสำหรับใช้ออกซิเจนนะจะมี4ขั้นตอนคือไกลโคไลซิสขั้นตอนที่2คือการสร้างอะซิทิลโคเอนไซม์ Aขั้นตอนที่3คือวัฏจักรครีปหรือว่าครีปไซเคิลค่ะขั้นตอนที่4คืออิเล็กตรอนทรานสปอร์ตซิสเต็มหรือว่าอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนั่นเองอันนี้ถ้าเป็นการหายใจระดับเซลล์แบบใช้ออกซิเจนเนี่ยจะเกิดทั้งหมด4ขั้นตอนเลยแต่ถ้าเป็นไม่ใช้ออกซิเจนมันจะเกิดขึ้นแค่ขั้นตอนเดียวคือไกลโคไลซิสนะคะซึ่งเราเนี่ยจะไม่ได้พูดถึงในข้อนี้เนอะเพราะว่าดูจากภาพแล้วเนี่ยมันมีครบ4ขั้นตอนเลยแล้วก็จะไปพูดถึงแค่การหายใจระดับเซลล์แบบใช้ออกซิเจนเท่านั้นต่อไปเรามาดูแบบละเอียดทีละขั้นตอนกันเลยค่ะมาดูขั้นตอนแรกนะไกลโคไลซิสขั้นตอนไกลโคไลซิสเนี่ยขั้นตอนนี้มันจะเกิดขึ้นที่ไซโตซอลค่ะหรือว่าเป็นของเหลวในไซโตพลาสซึมนั่นเองโดยเราจะเริ่มจากกลูโคสนะคะกลูโคสเนี่ยเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอน6อะตอมใช่ไหมกลูโคสเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสารที่มีคาร์บอน3อะตอมค่ะการที่เปลี่ยน C6 เป็น C3 เนี่ยพอดุลสมการให้สมดุลแสดงว่าจะต้องได้สาร C3 2โมเลกุลถูกไหมซึ่งสาร C3 ตัวนี้มีชื่อว่า PGA หรือว่า Phosphoglycerate หลังจากนั้น PGA ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสาร C3 เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นสาร C3 ตัวใหม่โดยมีชื่อว่า PGAL ค่ะหรือว่า Phosphoglyceraldehydeจากนั้นฟอสโฟกลีเซอรัลดีไฮเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนเป็นสาร C3 อีกตัวหนึ่งชื่อว่าไพโรเวตซึ่งไพโรเวตเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่เราจะได้จากกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะพอมาสรุปแล้วเนี่ยในขั้นตอนไกลโคไลซิสเนี่ยเราใช้ไป2 ATP ในกระบวนการนี้แต่ว่าเราก็ได้กลับมาอีก4 ATP นั่นหมายความว่าสุทธิแล้วนะคะใช้2ได้4แสดงว่าเราก็จะได้กำไร2 ATP ใช่ไหมนอกจาก ATP ที่เราได้แล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เราได้จากไกลโคไลซิสเนี่ยก็คือได้ไพโรเวต2โมเลกุลแล้วก็ได้ NADH อีก2โมเลกุล
่ะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะการที่เราได้ ATP มาโดยตรงแบบเนี้ยเราจะเรียกว่าการสร้าง ATP แบบ Substrate Level Phosphorylation ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการไกลโคไลซิสซึ่งเป็นขั้นตอนแรกนั่นเองต่อมาจบไกลโคไลซิสแล้วเราก็เข้าสู่ขั้นตอนที่2ค่ะนั่นก็คือการสร้างอะซิทิลโคเอนไซม์ E การสร้างอะซิทิลโคเอนไซม์ A เนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่เมทริกของไมโทคอนเดรียโดยเราจะนำสารที่เราได้จากกระบวนการไกลโคไลซิสเนี่ยมาทำปฏิกิริยาต่อคือเราจะนำ2ไพโรเวตนะคะมาทำปฏิกิริยาต่อเลยเราจะนำ2ไพโรเวตเนี่ยมาทำปฏิกิริยากับโคเอนไซม์ A ค่ะเรามีไพโรเวต2โมเลกุลใช่ไหมเราก็ต้องใช้โคเอนไซม์ A 2โมเลกุลด้วยแล้วก็ระหว่างการทำปฏิกิริยาเนี่ยมันก็จะมีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาซึ่งเราใช้ไพโรเวต2โมเลกุลเนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องปลดปล่อย2คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็จะมีNAD+ นะคะมารับอิเล็กตรอนได้เป็น NADH ก็เหมือนเดิมคือมีไพโรเวต2โมเลกุลก็ต้องใช้ NAD+ 2โมเลกุลได้ NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันแล้วก็น้องๆดูนะคือเดิมเนี่ยไพโรเวตมันเป็นสาร C3 ใช่ไหมมันปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป1โมเลกุลก็คือสูญเสียคาร์บอนไป1อะตอมสาร C3 สูญเสียคาร์บอนไป1แสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็จะต้องเป็นสาร C2แต่ว่าก็ได้เป็น2โมเลกุลเหมือนกันโดยสาร C2 ตัวนี้มีชื่อว่าอะซิทิลโคเอนไซม์ A ค่ะดังนั้นนะคะสรุปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการสร้างอะซิทิลโคเอนไซม์ A เนี่ยเราได้อะไรมาบ้างก็คือได้อะซิทิลโคเอนไซม์ A 2โมเลกุลได้คาร์บอนไดออกไซด์2โมเลกุลแล้วก็ได้ NADH 2โมเลกุลด้วยอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการการสร้างอะซิทิลโคเอนไซม์ A นะคะต่อมาเข้าสู่ขั้นตอนที่3ค่ะขั้นตอนที่3ก็คือคริปไซเคิลหรือว่าวัฏจักรคริปไซเคิลเนี่ยจะเกิดที่เดียวกับอะซิทิลโคเอนไซม์ A ก็คือเมทริกของไมโทคอนเดรียนั่นเองเราก็จะนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขั้นตอนการสร้างอะซิทิลโคเอนไซม์ A เนี่ยมาใช้ต่อเลยก็คือจะนำอะซิทิลโคเอนไซม์ A นะคะมาใช้ต่ออะซิทิลโคเอนไซม์ A เนี่ยมันเป็นสาร C2 ใช่ไหมเราก็จะเอามารวมกับOAA ซึ่งเป็นสาร C4 สาร C2 รวมกับสาร C4 ก็จะต้องได้เป็นสาร C6 ใช่ไหมคะโดยสาร C6 ตัวนี้มีชื่อว่าซิเตรตหลังจากนั้นซิเตรตเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อไปก็คือมันจะปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา1โมเลกุลแล้วมันก็จะมีNAD+ เนี่ยมารับอิเล็กตรอนกลายเป็น NADH ซิเตรตเป็นสารคาร์บอน6อะตอมปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไป1ก็เท่ากับว่าสูญเสียคาร์บอนไป1อะตอมเดิมมี6คาร์บอนสูญเสียไป1คาร์บอนแสดงว่าก็จะต้องเหลือ5คาร์บอนใช่มั้ยคะแสดงว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยจะเป็นสาร C5 โดยผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีชื่อว่าอัลฟาคีโตกลูตาเรตหลังจากนั้นอัลฟาคีโตกลูตาเรต
ก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อไปค่ะโดยมันก็จะสูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์1อะตอมเหมือนเดิมมี NAD+ มารับอิเล็กตรอนกลายเป็น NADH เหมือนเดิมแล้วก็ในขั้นตอนนี้ก็จะได้ ATP มา1โมเลกุลด้วยเหมือนเดิมนะคะอัลฟาคีโตกลูตาเลตเนี่ยเป็นสารคาร์บอน5อะตอมใช่ไหมสูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์ไป1โมเลกุลก็เท่ากับว่าสูญเสียคาร์บอนไป1อะตอมแสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องเป็นสาร C4 ซึ่งสาร C4 ตัวนี้มีชื่อว่าซักซินเนตค่ะซักซินเนตเนี่ยก็จะทำปฏิกิริยาต่อไปโดยในขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะมี FAD มารับอิเล็กตรอนแล้วกลายเป็น FADH2 ค่ะซึ่งสังเกตว่ามันไม่มีการสูญเสียคาร์บอนอีกแล้วใช่ไหมแสดงว่ามันก็จะเป็นสาร C4 เหมือนเดิมแต่ว่าโครงสร้างก็จะเปลี่ยนไปโดยเปลี่ยนเป็นสารฟูมาเรตนั่นเองหลังจากนั้นฟูมาเรตก็จะถูกเปลี่ยนเป็นมาเรตซึ่งก็เป็นสาร C4 เหมือนเดิมต่อมามาเรตนะคะก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็น OAA หรือว่าออกซาโลอะซิเตตเหมือนเดิมโดยขั้นตอนการเปลี่ยนเนี่ยมันจะมี NAD+ มารับอิเล็กตรอนแล้วก็กลายเป็น NADH ค่ะสรุปนะสำหรับเครปไซเคิลเนี่ยใน1รอบของเครปไซเคิลนะคะเราจะได้อะไรออกมาบ้างจะเห็นว่า1รอบเนี่ยเราจะได้ NADH ทั้งหมด3โมเลกุลใช่ไหมได้ FADH2 1โมเลกุลได้คาร์บอนไดออกไซด์2โมเลกุลแล้วก็ได้ ATP 1โมเลกุลแต่จากขั้นตอนที่แล้วเนี่ยเราได้อะซิทิลโคเอนไซม์ A มา2โมเลกุลใช่ไหมคะแต่ว่าตอนที่พี่เขียนน่ะพี่เขียนให้มันไปทำปฏิกิริยาแค่1โมเลกุลแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ต้องทำปฏิกิริยาทั้ง2โมเลกุลนั่นแหละดังนั้นความเป็นจริงเนี่ยมันจะต้องเกิดเครปไซเคิลทั้งหมด2รอบดังนั้นถ้ามันเกิด2รอบเนี่ยผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราได้มันก็จะต้องคูณ2ไปทั้งหมดถูกไหมดังนั้นเราก็จะได้ NADH ทั้งหมด6โมเลกุลค่ะก็เป็น3คูณ2เนอะได้ FADH จาก1เนี่ยก็จะต้องได้2โมเลกุลคาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้4โมเลกุลคูณ2ไปATP ก็ได้2โมเลกุลค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากเครปไซเคิล2รอบนั่นเองจบจากเครปไซเคิลไปแล้วเราจะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการหายใจระดับเซลล์ค่ะนั่นก็คืออิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนหรือว่าอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตซิสเต็มนั่นแหละอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนหรือว่าอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตซิสเต็มเนี่ยมันจะเป็นการนำอิเล็กตรอนที่อยู่ใน NADH แล้วก็ FADH2 เนี่ยมาส่งต่อให้ตัวถ่ายทอดอิเล็กตรอนตัวอื่นเป็นทอดๆค่ะโดยจะมีออกซิเจนเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะโดยอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตซิสเต็มเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่อินเนอร์เมมเบรนหรือว่าเยื่อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดรียค่ะเดี๋ยวเรามาเขียนขั้นตอนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้ดีกว่าก็คือNADH แล้วก็ FADH2 เนี่ยจะส่งอิเล็กตรอนผ่านตัวรับอิเล็กตรอนนะคะอ
แล้วก็ระหว่างที่มันส่งอิเล็กตรอนผ่านตัวรับอิเล็กตรอนต่างๆเนี่ยมันจะเกิดพลังงานขึ้นมาพลังงานที่เกิดระหว่างการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะถูกนำไปใช้ปั๊มโปรตอนไปสะสมที่ช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มเซลล์หรือว่าอินเตอร์เมมเบรนสเปซค่ะพอโปรตอนนะคะถูกนำไปสะสมที่อินเตอร์เมมเบรนสเปซมากๆเนี่ยโปรตอนมันก็จะไหลกลับเข้ามาในเมทริกซ์ผ่าน ATP synthase ค่ะแล้วก็ระหว่างที่โปรตอนมันไหลกลับเข้าเมทริกซ์ผ่าน ATP synthase นะคะมันก็จะปลดปล่อยพลังงานออกมาด้วยโดยพลังงานที่มันปลดปล่อยออกมาเนี้ยมันจะใช้ในการรวม ADP กับหมู่ฟอสเฟตค่ะแล้วก็รวมกันก็กลายเป็น ATP ที่เราต้องการนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็สามารถสร้าง ATP เป็นพลังงานที่เราต้องการได้แล้วซึ่งสร้าง ATP แบบนี้แบบที่อาศัยการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเป็นทอดๆไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเรียกว่าการสร้าง ATP โดยวิธี Oxidative Phosphorylation ค่ะก็อันนี้นะคะก็เป็นการจบขั้นตอนการหายใจระดับเซลล์ทั้ง4ขั้นตอนนะคะเริ่มตั้งแต่ไกลโคไลซิสการสร้างอะซิทิลโคเอนไซม์ A Krebs cycle แล้วก็อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตซิสเต็มนั่นเองอ่ะตอนนี้น้องๆก็รู้จักกับการหายใจระดับเซลล์ไปแล้วนะเราย้อนกลับไปดูโจทย์กันค่ะโจทย์เนี่ยเขาให้เป็นแผนภาพมาใช่ไหมแล้วก็ถามว่าอักษร A B C D และ E คืออะไรมาดูที่อักษร A กันก่อนอักษร A ก็คือตรงนี้ใช่ไหมน้องๆจะเห็นว่าที่อักษร A เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนกลูโคสให้กลายเป็นไพโรเวตซึ่งขั้นตอนที่เปลี่ยนกลูโคสให้กลายเป็นไพโรเวตเนี่ยก็คือไกลโคไลซิสนั่นเองเปลี่ยนกลูโคสเป็นไพโรเวตดังนั้นเราโน้ตไว้เลยนะคะว่า A เนี่ยก็คือไกลโคไลซิสแล้ว B ล่ะ Bจะเห็นว่า B เนี่ยมันเกิดในเมทริกของไมโทคอนเดรียใช่ไหมซึ่งจะเกิดเป็นวัตจักรด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นในเมทริกของไมโทคอนเดรียแล้วเกิดเป็นวัตจักรเนี่ยก็คือ Krebs cycle นั่นเองเพราะฉะนั้น B เนี่ยคือ Krebs cycle แล้ว C ล่ะ C เนี่ยก็เกิดในไมโทคอนเดรียเหมือนกันจะเห็นได้ว่ามีคำว่า electron carry via NADH และ FADH2 เนี่ยถูกส่งเข้ามายัง C ใช่ไหมคะหมายความว่าเกิดการถ่ายทอดอิเล็กตรอนที่เป็นอิเล็กตรอนที่สะสมจาก NADH กับ FADH2 เนี่ยเกิดการถ่ายทอดอิเล็กตรอนผ่านกระบวนการ C ดังนั้นกระบวนการ C เนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นขั้นตอน electron transport system นั่นเองพี่ขอย่อว่า ETS นะคะแล้ว D กับ E คืออะไร D กับ E เนี่ยมันผ่านเข้ามาในขั้นตอนอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตซิสเต็มด้วยใช่ไหมแสดงว่า
D เนี่ยจะต้องเป็นตัวที่มารับอิเล็กตรอนตัวนึงในอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตซิสเต็มซึ่งเมื่อกี้เนี่ยพี่บอกแล้วว่าคีย์เวิร์ดของขั้นตอนอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตซิสเต็มคือการมีออกซิเจนเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายดังนั้นเราก็พอจะเดาได้ว่า D เนี่ยน่าจะเป็นอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายที่มารับซึ่งก็ต้องเป็นออกซิเจนใช่ไหมพอรับอิเล็กตรอนแล้วปุ๊บออกซิเจนเนี่ยก็จะต้องได้ออกมาเป็นน้ำนั่นเองดังนั้น E ก็น่าจะเป็นน้ำนั่นเองดังนั้นเราจะมาดูช้อยกันนะคะว่ามีช้อยไหนที่ตรงกับที่เราเขียนไว้หรือเปล่าตรงกับที่เราคิดไว้ไหมซึ่งจากการดูนะคะก็มีช้อยที่ตรงนั่นก็คือช้อยข้อ2นั่นเอง A เป็นไกลโคไลซิส B เป็นเครปไซเคิล C เป็นอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตซิสเต็ม D เป็นออกซิเจนและ E เป็นน้ำนะคะซึ่งสำหรับการทำโจทย์ข้อ84นี้เนี่ยน้องๆก็ต้องรู้ก่อนว่าแผนภาพที่เขาให้มาเนี่ยมันคือขั้นตอนไหนในกระบวนการหายใจระดับเซลล์บ้างแล้วต้องดูว่ามันเกิดขึ้นในไหนมีอะไรมาผ่านขั้นตอนกระบวนการนั้นๆบ้างนะคะถึงจะทำโจทย์ข้อนี้ได้เนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำนู่นทำนี่อยู่ก็ฟังความรู้ไปเพลินๆแบบซึมซับได้นะคะ